12ปีแล้วที่เรารอคอยวันนี้เราอยากต้องการให้คนสั่งฆ่าสั่งยิงมันได้ลงโทษ12ปีมันนานเกินไปแล้วเราต้องการความยุติธรรมให้กับพี่น้องเราเพกี่ครั้งก็ได้แต่เขาแพ้ได้เพียงครั้งเดียวครับ